สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเด็กๆคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูพึ่งนะคะวันจันทร์ที่31เดือนมกราคมพ.ศ. 2565หน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะเด็กๆวันนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้อาชีพใกล้ตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอาชีพที่ใกล้ตัวเด็กๆนั้นมีอาชีพอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้รู้เกี่ยวกับอาชีพใกล้ตัวนะคะมีอาชีพดังนี้ค่ะอาชีพชาวนาอาชีพครูอาชีพหมออาชีพพยาบาลและก็อาชีพตำรวจนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีหน้าที่ทำอะไรนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนอาชีพใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องของอาชีพชาวนานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนอาชีพชาวนานั้นเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านตัวเลข0ถึงเลข10กันก่อนนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเลข0ถึงเลข10กันก่อนนะคะเด็กๆคะให้เด็กๆตั้งใจอ่านทุกคนนะคะเด็กๆจะอ่านตามคุณครูพึ่งหรือว่าจะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูพึ่งก็ได้นะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันค่ะเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10เอาละค่ะเราได้ท่องตัวเลข0ถึงเลข10กันแล้วนะคะต่อไปเราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้อาชีพใกล้ตัววันนี้เป็นเรื่องของอาชีพชาวนานะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาดูอาชีพชาวนากันนะคะชาวนาภาษาอังกฤษอ่านว่า farmer เด็กๆอ่านตามค่ะ farmer คำว่า farmermีตัวอักษรภาษาอังกฤษดังนี้นะคะ F A R M E R Farmer แปลว่าชาวนาค่ะนี่ดีคะเราทุกคนจะต้องกินข้าวใช่ไหมคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวมาจากไหนใครเป็นคนปลูกข้าวให้เรากินคะรู้ไหมคะข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนะคะเด็กๆผลที่ปลูกข้าวให้เรากินนั่นก็คือชาวนานั่นเองล่ะค่ะชาวนานะคะเด็กๆเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวให้เรากินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาชีพชาวนานั้นเขาปลูกข้าวให้เรากินอย่างไรนะคะเด็กๆชาวนานะคะก็จะเอาต้นกล้ามาปักดำในนานะคะแล้วอยู่สักระยะหนึ่งต้นข้าวก็จะโตแล้วก็จะออกรวงเป็นเมล็ดข้าวนะคะเมื่อเมล็ดข้าวสุกชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวเหล่านี้นะคะเด็กๆไปไว้ในยุ้งข้าวนะคะเมื่อชาวนาเก็บข้าวแล้วนะคะก็จะได้มาเป็นข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกนี้เรายังกินไม่ได้นะคะเพราะว่าเมล็ดข้าวนั้นจะมีเปลือกหุ้มอยู่ถ้าเราจะกินข้าวเราจะต้องนำข้าวเปลือกนี้นะคะไปขัดสีก่อนค่ะเมื่อเรานำข้าวเปลือกไปขัดสีนะคะเราก็จะได้มาเป็นข้าวสารที่มีสีขาวอย่างนี้นะคะข้าวสารนี่แหละค่ะเด็กๆคะเราสามารถนำไปหุงให้ข้าวสุกเมื่อข้าวสุกแล้วเราก็นำมากินได้นะคะเด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าข้าวที่เรากินนั้นมาจากไหนนะคะวันนี้คุณครูพึ่งไม่มีการบ้านให้เด็กๆทำนะคะแต่ว่าเราจะมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะเด็กๆคะเตรียมตัวเลยค่ะเด็กๆคนไหนที่นั่งอยู่นะคะลุกขึ้นยืนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเต้นเพลงต้นไม้กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะชาว
เด็กได้รู้แล้วนะคะว่าข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นั้นชาวนาเป็นคนปลูกข้าวให้เรากินนะคะวันนี้คุณสะพึงก็ขอจบการเรียนการสอนในหน่วยของการเรียนรู้อาชีพใกล้ตัวเรื่องของอาชีพชาวนาเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ